ุดยอดเมนูที่เกิดจากแรงบันดาลใจในโซเชียลมีเดียกับเมนูแห่งความสร้างสรรค์ซูชิก้อนน้ำแข็งก่อนทำซูชิในถาดน้ำแข็งนะคะก่อนอื่นก็คือเดี๋ยวเราจะทำไข่หวานกันก่อนแล้วก็ต้มกุ้งกันก่อนนะคะขั้นตอนทำไข่หวานนี่ก็คือแป๊บแป๊บซูชิในถาดน้ำแข็งทำไมมันจะเป็นไปได้ไงอันนี้คือแม่พิมพ์ของเรานะคะที่เราจะใส่ซูชิเอางงซูชิถาดน้ำแข็งทำยังไงเอางงซูชิถาดน้ำแข็งทำยังไงเอางงมันต้องรอดูแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวทำไข่หวานก่อนซึ่งไข่หวานอ่ะเราเคยทำไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไอ้ซูชิน้ำแข็งอะไปเจอใน IG เห็นเขาทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหน้าตามันน่ารักเว้ยมันแบบดูกระจุ๋งกระจิ๋งดูแบบพอดีทำดูแบบอ่ะกินแบบอุ๊บอุ๊บแล้วคือหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นคนที่ชอบกินซูชิมากวันนี้พี่ตัดต่อมายุ่งด้วยเลยอะทำไมอะทำไมกินไม่ยุ่งกับฉันอะทำเมนูอะไรวันนี้ซูชิใหม่โอ้มายว่ามู้ชินเดอิรุนานิอะไรอะอร่อยไหมกลับไปเข้าปากเนี่ยนะคะต้องไฟอ่อนมากๆต้องทำแบบที่แล้วมันใจเย็นเย็นใช่ต้องใจเย็นมากแล้วก็จะมีกระดาษทิชชู่เอาปิดฝาคนน้ำมันแล้วก็เทน้ำมันลงไปถูกับกระทะเห็นไหมกระทะมันก็จะแบบเงาขึ้นนิดนึงไม่เยอะมากเอกออกมาด้วยนะครับอะไรไข่หวานรักเราเท่าชีวิตไข่หวานไข่หวานแต่ว่ามันมีเพลงของมันด้วยนะคะเพลงอะไรครับไข่หวานรักเราเท่าชีวิตไข่หวานมีเพลงของมันด้วยนะครับเพลงอะไรคะไข่หวานไข่หวานมันมีเพลงของมันด้วยนะครับพอแล้วโอ้ยทุกคนฝากติดตามช่องอีกช่องนึงของโมด้วยนะคะคลิปที่โมเลี้ยงน้องหมาให้ชื่อหมาจมน้ำตายไปแล้วน้ำเยอะเกินไปมันก่อนอันนี้ตัวใหม่แล้วเลี้ยงได้อยู่อันนี้เลี้ยงได้อยู่1วันมันก็เลยยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่2ปีน่าจะตัวใหญ่น้องหมาให้นั่งให้เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะสักพักหมาไหม้หมาตายว้าวไม่เป็นไรมันยังได้โอเคระหว่างที่เรารอไข่หวานชั้นสุดท้ายเราจะทำกุ้งกุ้งก็คือเวลากุ้งที่มันอยู่หน้าซูชิมันจะเป็นกุ้งตัวตรงๆนึกออกปะโอ้ไข่หน้าตาน่ากินมากเลยระหว่างรอกุ้งสุกนะคะเราจะมาคลุกข้าวกันก่อนนะคะวิธีคลุกข้าวอ่ะก็คือจริงๆอ่ะทุกคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงเพราะว่าคลิปซูชิยักษ์อ่ะโมได้สอนแล้วนะคะใส่มิรินน้ำส้มสายชูที่สำหรับทำซูชิเกลือป่น1หยิบมือค่ะก็เราใส่น้ำตาลเพิ่มไปเล็กน้อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเข้าเวฟหมดเพิ่มความหอมหวานของข้าวด้วยการใส่มายองเนสเข้าไปนิดนึงกุ้งก็ได้แล้วสวยงามสวยงามสวยงามตอนนี้เราเตรียมของครบหมดทุกอย่างแล้วเราก็กำลังทำซูชิในถาดน้ำแข็งกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกจริงๆเลยแล้วก็เราเอาวัตถุดิบอะที่เราเตรียมมาหั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเลิศดีเฉยลงไปแบบนี้เอ้ยพอดีกับผ่าเลยอะผ่าครึ่งอะแล้วก็บีบมันออกมาคุยดูสิน่ารักเหมือนทำเล่นนะเหมือนแบบแม่ทำกินจริงๆแล้วก็ดูหน้าเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะมีแซลมอนคือถ้าทำซูชิไม่มีแซลมอนคือไม่ได้ป่ะเห็นแล้วกุ้งอุ้ยพิถีพิถันมากมากยังไม่เคยแบบพิถีพิถันนี่หั่นแบบเลิศโอ้ทำมันได้อ่ะโมใส่ลงไปทั้งตัวเลยละกันให้มันเป็นแบบมีหางหน่อยจริงเหรอจริงเดี๋ยวเราดูไม่เคยทำอะไรที่มันเล็กนี้เลยอ่ะเล็กก็อีกยังยั
ังไม่จบแล้วจ้าเบคอนต้องยังไงคะต้องเบิร์นก่อนมันขาดที่เบิร์นไม่ได้ไงน้องต้องมีทุกคลิปเกี่ยวให้พอสุกเฉยอันนี้ไม่ใช่เบคอนละทันเล็กขนาดนี้เขาเรียกเบเซียวละถ้าคำเล็กๆจะเป็นแบบนี้เนี่ยคำเล็กๆแต่ถ้าคำใหญ่นี่ค่ะเราก็เอาข้าวอัดเข้าไปตามช่องเราอัดให้มันแน่นๆหน่อยนะข้าวอัดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรรู้ป่ะไลท์เรคคอร์ดอู้อัดอ่ะแคปเรคคอร์ดอัดหน้าพี่ My Face Record มันเป็นการทำอาหารที่แบบมีความสุขมากอะตอนนี้ที่ต้องมายืนดูเพราะอะไรรู้ป่ะเฝ้าเดี๋ยวมันใส่เกลือเราจะพูดแล้วพี่ระวังหรอใช่โดนไปแล้วคือตอนนี้เรากำลังเอาข้าวอัดเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมแล้วมันสนุกมากคือมันเหมือนแบบมันทำศิลปะอยู่อ่ะจะว่าเหมือนเล่นก็เล่นนะแต่ว่ามันได้กินจริงเหมาะกับแบบน้องๆหนูๆเอาไปทำกินที่บ้านตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพลิกมันลุ้นค่ะเล่นนะคะทำยังไงดีอ่ะถามกุ้งเหมือนมันจะได้ตัดออกอะไรเฮ้ยเริ่มจากชิ้นนี้นะคะเชื่อมันจะหลุดไหมอ่ะเฮ้ยซอสหวานแจมปาร์ตี้ที่บ้านอะไรเงี้ยมันดูดีที่สุดเลยเว้ยแกมันดูดีที่สุดเลยเว้ยแกผมถามพี่นาโพลีแคสจากตอนนี้ครับทำไมร้องดูดีว่าดุกดิกครับเออจริงและนี่ก็คือหน้าตาของซูชิถอดน้ำแข็งที่คุณกับพี่มูจิโกะพยายามทำมาเป็นเวลา28ชั่วโมงแล้วชอบเสียงมันพี่ตาต่อปะสุดยอดเมนูที่เกิดจากแรงบันดาลใจในโซเชียลมีเดียกับเมนูแห่งความสร้างสรรค์ซูชิโกะน้ำแข็ง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 นี่น่ากินมากทุกคนชิ้นนี้แบบกระจุยกระจุยจริงจริงน่ารักมากๆดูเป็นแบบพอดีคำเป็นผู้ดีกินแล้วแบบดูน่ารักมีความมินิมอลมากเลยอาหารที่รู้สึกว่าสวยที่สุดตั้งแต่เคยทำมาวันนี้ไม่มีใครมานั่งชิมมานั่งแย่งเราชิมเลยวะกินเลยดีกว่าว่าอยากกินชิ้นนี้ก่อนอ่ะเราใช้มือชิมเลยแล้วกันเนาะอุ้ยอุ้ยดีมากอ่ะอิตาลากิมาสซูชิทุกท่านเป็นไงครับซูชิแต่มันน่ารักพี่ชิมกุ้งหน่อยโอ้ยพอทานช็อตหวานแล้วแบบเยอะหัวกุ้งตัวอบอ้วนมากอ่ะห่อข้าวอ่ะมีบทอ่ะช็อตเป็นไรอ่ะเราก็ไม่รู้รสชาติอีกละกุ้งดีมากกุ้งอ่ะคือมันสดเว้ยกินกับข้าวแล้วมันเข้ากันมากแบบแล้วกับช็อตหวานอ่ะแล้วคือตัวมันอ้วนอ่ะเด้งๆมีแค่2ชิ้นให้น้องช้อยชิมกุ้งเป็นของเรามีกุ้งแค่2ชิ้นมีกุ้งแค่2ชิ้นให้น้องซอยกินหนูได้กินยังไงดีปะกุ้งมันจะเด้งๆแล้วมันมาเจอน้ำซอสอ่ะรสชาติมันอร่อยด้วยซอสเราอร่อยด้วยผู้อัดคือน่ารักมากอ่ะเนี่ยดูดีอุ๊ยทำไมข้าวมันจะแตกวะเราไม่ได้กดมันแน่นเราชิมไข่หวานดีกว่าที่เราทำเองอร่อยไหมอร่อยดูดิข้าวอ่ะกับไข่หวานคืออย่างละครึ่งอร่อยอร่อยจริงโอ้ยมีทั้งอะโวคาโดมีทั้งแซลมอนอร่อยใช่ไหมมันอร่อยมากมันนวลๆอ่ะโอคาโดมันกินกับแซลมอนแล้วก็ทูน่าคือเท็กเจอร์มันกำลังดีมากเลยชิมป่ะพี่มาเนี่ยเหลือไอพี่เต็มเลยให้กูกินหางกุ้งเห็นกูเป็นอะไรฮะเห็นกูเป็นแบบปลาสวายในบ่อในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นสูงอ่ะให้กินชิ้นนี้ให้กินชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเลือกอีกละขอเลือกเองถ้าพี่ไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องกินคราวที่แล้วกูก็เชื่อใจกินเปล่าคราวที่แล้วเนี่ยกูซัดไปเต็มคำหนึ่งความเชื่อใจล้วนๆเลยชิ้นนี้ชิ้นนี้ตุ๊บๆยังไง
อร่อยบอกแล้วอร่อยมากอร่อยมากเป็นไงเป็นการกัดที่ระแวงมากเลยแปลนะคะทุกคนลองไปทำดูนะคะซูชิก้อนน้ำแข็งนะคะอร่อยพอดีคำแล้วก็น่ารักมากๆจริงๆคือมันทำให้แบบดูดิมันดูแบบน่ารักอ่ะมันอยากอาหารนะทุกคนขอบคุณนะคะที่คนติดตามวันนี้นะคะก็รอดูคลิปต่อไปนะคะ